หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมธนาคารกลางอังกฤษก็ตรึงไว้เช่นเดียวกันวันนี้มีอีก2ธนาคารในอาเซียนนะคะก็คือฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียที่ตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ไปเริ่มต้นที่ธนาคารของฟิลิปปินส์กันก่อนนะคะทางด้านของธนาคารกลางฟิลิปปินส์ค่ะประกาศอัตราตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 6.25% ครั้งนี้ถือว่าเป็นการตรึงติดต่อกันเป็นครั้งที่4แล้วนะคะเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็สกัดเงินเฟ้อควบคู่ไปด้วยนายอีไลเลโมโลนาค่ะผู้ว่าการของธนาคารกลางฟิลิปปินส์ก็บอกว่าจะมีการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีต่อแนวโน้มเงินเฟ้อซึ่งนักเศรษฐศาสตร์23รายจาก25รายในผลสำรวจที่จัดทำโดยสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ค่ะว่าธนาคารกลางฟิลิปปินส์จะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่วนอีก2รายคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นนะคะอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%ต่อกันที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียค่ะก็ประกาศตรึงนะคะอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืนระยะเวลา7วันตัวนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะก็ตรึงไว้ที่ระดับ 5.75% ท่ามกลางแรงกดดันระลอกใหม่เกี่ยวกับสกุลเงินรูเปียของอินโดนีเซียและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะคะเป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเดือนที่8แล้วก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ด้วยนักเศรษฐศาสตร์31รายในผลสำรวจที่จัดทำโดยสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ค่ะว่าธนาคารกลางอินโดนีเซียจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในวันนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ที่ 5% และ 6.5% ตามลำดับค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ